สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกับอาจารย์โจ๊กบ้านสมเด็จโดยจะเอาพระของอาจารย์สุรพลสารไม้สักสมเด็จดำมาทดสอบหรือมาดูกันว่าเป็นสมเด็จของแท้หรือไม่แต่จริงๆแล้วสบายใจได้แล้วพระมีพระกันข้างเดียวอาจารย์ครับพระมีพระกันข้างเดียวคือพระอะไรก่อนอ๋อเป็นพระแก้วขาวนะครับพระแก้วขาวมาจากที่ลาวเหมือนกันนะครับก็คือเป็นพี่น้องกับพระแก้วมรกตนี่แหละและทางเจ้าเมืองเขาซ่อนเอาไว้ครับพอในสมัยร.2เนี่ยทราบเรื่องปุ๊บว่าเจ้าเมืองปกครองเนี่ยซ่อนไว้ถึงที่ลาลัยพอดีก็คือเสียชีวิตนะครับครับก็เลยไปนิมนต์มาอัญเชิญมานะครับแต่ว่าประวัติก็คือว่าสมัยก่อนตอนโยกย้ายเมืองในสมัยบุเรงนองเนี่ยเขาหนีกันเนี่ยครับหูไปกระแทกพอดีไม้ที่ยกก็เลยหักไปก็บิ่นไปข้างนึงครับก็จะเหลือข้างเดียวซึ่งเนี้ยหลายคนไม่รู้ที่มาหลายคนไม่รู้ที่มาแล้วถ้าเป็นพระปกติคือถ้าจะแกะก็จะแกะหูสองข้างเลยหรือถ้าไม่งั้นก็หูไม่มีหูเลยคือส่วนใหญ่พระสมเด็จที่นิยมนะครับที่เป็นพิมพ์หลักๆที่เขาเล่นกันดีกว่าไม่มีหูไม่มีหูไม่มีหูครับนี่ครับหรือถ้ามีหูก็ต้องมีหูสองข้างก็จะเป็นตุ่มๆสองข้างคืออย่างพิมพ์ลุงพุทธเนี่ยที่ดูเหมือนข้าวหลามตัดเพราะว่ามีหูเล็กๆมันก็เลยทำให้ดูเหมือนข้าวหลามตัดนะครับสองข้างโอเคนะครับอันนี้เราดูอะไรบ้างครับเราเห็นอะไรบ้างครับในสมเด็จองค์นี้คือในองค์นี้เนี่ยต้องบอกว่าในกลุ่มที่เป็นสมเด็จเนื้อดำเนี่ยเราจะเห็นกลุ่มที่เป็นผงวิเศษขาวๆเนี่ยเยอะนะครับครับแต่ว่ามวลสารอื่นเนี่ยจะน้อยครับนี่ก็จะมีเม็ดเนี่ยนะครับจริงๆเม็ดสีแดงนี่นะครับไม่ใช่พักกำแพงนะมุมขอฝากชี้นี่นะนะครับเม็ดนี้นะครับครับถ้าเป็นสีประมาณนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เป็นหินนะครับจะเป็นกลุ่มที่เป็นหินครับนะครับแล้วก็ดำๆเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มแร่เหล็กไหลไพดำที่เป็นก้อนๆอย่างเงี้ยนะครับที่มันวาวสะท้อนแสงนะครับคราวนี้ด้านหลังนะครับเหมือนกันครับมีกลุ่มเหล็กไหลไพดำอยู่เยอะนะครับอันนั้นน่าจะเป็นกลุ่มพักกำแพงมีเจอแล้วนี่นะครับสองก้อนนะครับแล้วก็กลุ่มเม็ดเหล็กไหลไพดำเพราะเนี้ยองค์นี้แม่เหล็กนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับโดดเด่นแน่นอนโอ้ลอยเลยนะครับเนี่ยครับลอยได้เลยอ่ะนี่พกมานะครับจากสายตาเบื้องต้นสันนิษฐานว่าสร้างยังไงองค์นี้นะครับเนื้อเนี่ยดูในนี้ดูในกล้องครับนับเนื้อออกไปทางเนื้อผงนะครับแล้วก็ไม่ได้มันวาวนะครับฉะนั้นเนี่ยแล้วก็อย่างพิมพ์เนี่ยเราข้อสังเกตเนี่ยเท้าซ้ายชัดนะครับแล้วก็มีร่องเนี่ยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มพระหลวงวิจารณ์ถ้าเนื้อนี้นะครับนะครับนี่ก็ลองดูคราวนี้บางคนอาจจะสงสัยครับว่าเอ๊ะเหมือนเห็นคราบสนิมอยู่นะครับเหมือนเห็นคราบสนิมอยู่ที่พระนะครับคือเบื้องต้นเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นคราบแร่มากกว่าถ้าเป็นก้อนนะครับเป็นก้อนเหล็กแล้วมีสนิมอยู่อันเนี้ยไม่ใช่แน่ไม่ใช่แน่แต่ว่าอันเนี้ยมันเหมือนเป็นแร่ที่มันถูกขับออกมาจากภายในเนื้อนะครับคราวนี้เราลองตรวจค่าดูครับผมเอาด้านหลังเลยนะครับเอาด้านหลังเลยจะได้เห็นคือเราดูที่เนื้อเลยนะครับเราก็ไม่ต้องไปดูก้อนไหนทั้งสิ้นนะครับอย่างเงี้ยผมบอกได้เลยว่าเราอาจจะเจอเหล็กอยู่ประมาณสัก10%นะขึ้นมีโอกาสนะครับคือพระแต่ละเนื้อแต่ละพิมพ์นะครับจะมีท่าแต่ละท่าไม่เหมือนกันที่เราเก็บมาครับเราก็ต้องดูครับส่วนเปอร์เซ็นต์พวกนี้มันเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เราบีบเปอร์เซ็นต์มาอีกทีนึงเพราะเนี่ยมันจะไม่ใช่คือมันเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ผมเก็บข้อมูลอะครับผมบางทีเราดูค่าหนึ่งเราเห็นว่าเฮ้ยมี 10% ปรากฏเราไปใส่พระมา 10% เนี่ยมันไม่ใช่นะครับนะฮะประมาณ5เนาะนะครับถ้า5ก็ถ้าเป็นองค์อ๋อคนละองค์กันลืมว่าองค์ที่โชว์นะองค์นึงอันนี้องค์นึงครับมาลองดู19ละเกินละนะครับลองดูนะฮะเดี๋ยวเราดูเสร็จเนี่ยเราองค์นี้มาทดสอบแม่เหล็กเราก็จะรู้เลยนะเปอร์เซ็นต์สูงนะครับคู่นี้เป็นคู่เหล็กไหลไพดำที่เจอนะครับไม่มีโรเดียมเอาละนะครับพาราเดียมเนี่ยพวกกลุ่มธาตุสำคัญพวกนี้ทำมาจากดิน7โป่งครับเพราะเราเจอธาตุกลุ่มนี้อยู่ในกลุ่มศิลาที่คุณนะครับครับเนี่ยนะครับมันก็จะมีในนี้มันจะมีคีย์กลุ่มที่มันอยู่ในดินด้วยนะครับที่มีอยู่นะครับนะครับคราวนี้นะครับเดี๋ยวเราดูค่าที่เราจะเจาะลึกเข้าไปอีกนะครับอาจารย์ค่าเจาะลึกไปเนี่ยคือค่าอะไรคือเราจะดูธาตุที่มันมีน้อยจะจับและหายาก
บางทีเราเห็นขึ้นในนี้ว่า 99% เนี่ยในความเป็นจริงมันแค่ทศนิยมตำแหน่งที่5ใช้คำนี้เลยนะครับทศตำแหน่งที่5แต่ 0.00005% แต่ว่าเราบีบขึ้นมาเพื่อให้มันชัดขึ้นครับอันนี้ผมก็จะขมวดกลุ่มธาตุหายากให้มันอยู่ด้วยกันหมดครับมันจะเป็นกลุ่มเปอร์เซ็นต์น้อยอย่างเงี้ยครับครับไม่ใช่ว่าเราเห็นค่าเนี้ย 64% นะครับแล้วเราก็บอกโหพระต้องใส่นี่ฮะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันจะคือพอมาผิดหมดนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าเราตั้งค่าสัดส่วนอะไรไว้เท่าไหร่นะครับครับอย่างเงี้ยเราก็เจอว่าเรามีแร่ที่เราเจออยู่ในศิลาธิคุณนะครับครับคือกลุ่มแร่หายากคือกลุ่มซิลิคอนพวกนี้นะครับครับผมแต่ถ้าสมมุติว่ามีคนไปใส่เปอร์เซ็นต์มาเยอะนะครับตรวจเรารู้เลยว่าไม่ใช่เราเนี่ยตอนนี้เรารู้แล้วว่าอันไหนคือทำมาทีหลังจากที่เราเห็นนะครับสามารถตรวจได้หมดนะครับอาจารย์ครับอันนี้อยู่ในกลุ่มปีไหนอันนี้น่าจะอยู่ในกลุ่ม2408-2415ครับถ้าใช่นะครับอันนี้ผมว่ากันตามข้อมูลนะครับตามข้อมูลตามข้อมูลตามมวลสารครับว่ากันตามข้อมูลนะครับครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกครับเราได้รับการสนับสนุนในการส่งพระรอสอ113 114นะครับของศูนย์มาสมบัติสามดินมาครับมันก็จะมีค่าบางค่าที่บอกว่าเป็นกลุ่มพระที่ถูกสร้างหลังจากสมเด็จโตมรภาพมาแล้ว20กว่าปีก็มีเนี่ยเราก็เก็บค่าพวกนั้นเอาไว้เหมือนกันครับเราก็จะจำแนกปีด้วยนะครับคือที่เราใช้อุปกรณ์ทันสมัยทุกอย่างในการตรวจสอบพระสมเด็จเนี่ยต้องการหาข้อยุติครับว่าไม่ต้องเถียงกันเยอะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็อย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับอย่าเพิ่งช่วยอย่าเพิ่งเชื่อนะครับเรากำลังอยู่ในขั้นตอนการทำข้อมูลอยู่ครับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเราได้ค่าขององค์พระที่อายุถึงอันนั้นน่าจะยุติที่สุดส่งมาจากต่างประเทศเนี่ยเราบอกองค์เนี้ยถึงแล้วก็องค์ที่ถึงเนี่ยมาดูแลครับมันก็จะยุติยุติแต่พระสมเด็จมีเยอะมีเยอะมากเราต้องหายุคข้อยุติแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นไปเรื่อยๆใช่ครับถ้าจะติดตามเรื่องการส่องพระหรือดูพระสมเด็จอย่างละเอียดเข้าไปดูที่ช่องอาจารย์ช่องอะไรถ้าเป็น YouTube ก็เก็บพระสมเด็จตามตำรานะครับตอนนี้ตอนที่45ครับถ้าใครดูครบ45ตอนเก็บได้ยังก็จะมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมนะครับมั่นใจมากขึ้นครับอย่างนี้พิมพ์หูข้างเดียวครับอันนี้มีสังคติด้วยสังคติด้วยครับก่อนหน้านี้ไม่มีปลอมนะครับคือพิมพ์นี้เนี่ยมันหลุดจากบัญชีเซียนนะครับหลุดจากบัญชีเซียนไม่มีปลอมนะครับพิมพ์นี้เพราะว่าเขาไม่ปลอมพระหูเดียวขายแล้วก็สังคติอีกนะครับมีเพราะเนี่ยแต่ว่าก็อย่างที่บอกครับว่าอยู่ที่คนศรัทธาแนวไหนนะครับถ้าสมมติว่าจะไปเล่นกลุ่มที่เป็นค้าขายจริงๆเนี่ยอาจจะไม่ได้พระเนี่ยกลุ่มไหนก็ถูกต้องทุกกลุ่มนะครับในการเล่นพระเขาก็มีวิธีวัดของเขาเขามีวิธีวัดวิธีดูของเขาครับอันนี้เราดูให้ละเอียดทุกมุมเพื่อหาข้อยุติในการโต้เถียงครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ